ใครถามอะไรเนี่ยเราจะได้ตอบได้คือสมาชิกถามอะไรเราตอบได้ทุกอย่างจะทำให้มันเคลียร์และสบายใจสมาชิกก็จะอุ่นใจว่าเออได้เป็นสมาชิกของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของกลุ่มนี้วัดนี้แล้วเนี่ยมีแต่ได้ประโยชน์แล้วก็การทำบัญชีของคณะกรรมการโปร่งใสสามารถที่จะสอบถามได้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะโยมนะสมัยก่อนเนี่ยการเขียนเอาเนี่ยเวลาจะคิดทีมารู้อยู่คนเดียวก็คือคนทำบัญชีถ้าคนนั้นไม่มาทำไม่ได้แล้วแล้วก็จะแจกจ่ายกันให้รู้ทุกคนก็ยากหลายอย่างแต่ตอนนี้ไม่ยากเพราะมหาสมุทรนั้นช่วยทำให้ง่ายยังกระปรอกกล้วยขออย่างเดียวทำให้ถูกตามระบบคือกรอกข้อมูลของสมาชิกให้ครบทั้งการสมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่พ.ศ.ใดเดือนใดแล้วก็สมาชิกมีเข้าอายุเท่าไหร่วันเดือนปีเกิดก็จะคำนวณออกมาว่าตอนนี้สมาชิกคนนี้มีอายุเท่านี้ปีเท่านี้เดือนเท่านี้วันเห็นนะระบบของมหาบุญอายุเท่าไหร่แล้ว นี่จะตรวจค้ำได้ไม่ได้บอกอายุจะไปถึง80อย่าปลดระบบมันให้เสร็จแล้วเช่นเดียวกันเรื่องของการเบิกสวัสดิการอ้าวคุณมีสิทธิ์เบิกได้คืนละ500บาท20คืนต่อปีเบิกได้หมื่นเดียวเท่านั้น1ปีแล้วถ้ามันเบิกเกินก็ไม่ได้นะหลักฐานก็เอาใส่ไปได้กันไว้เรียบร้อยตายเช่นเดียวกันกลุ่มไหนรุ่นไหนได้เท่าไหร่มาสมุดก็กันไว้หมดคือทำบัญชีให้เข้าใจแล้วก็ดูได้ง่ายแล้วก็ในเรื่องของฐานข้อมูลของสมาชิกใครเป็นผู้รับประโยชน์นะไม่ต้องไปค้นในประวัติในใบกระดาษเปิดปุ๊บเจอเลยว่าเอ้าคนนี้รับผลประโยชน์นะเบอร์โทรมีไหมโทรบอกเอาคนนี้เสียคนอะไรต่างๆได้ฉะนั้นระบบของบัญชีของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นระบบที่ดีเยี่ยมใช้ศัพท์เลยนะที่ดีเยี่ยมเฉพาะกลุ่มของเรานี่แหละกลุ่มอื่นที่เขาไม่ใช้เขาไม่เยี่ยมด้วยเพราะเขาไปเข้าใจนะกลุ่มของเราเนี่ยทำให้ดีแล้วจะเข้าใจในเรื่องของการบริหารกลุ่มให้เกิดความมั่นคงทีนี้อันนึงนะตอนนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยจะคุยกันสิเวลาพระพูดเนี่ยนิสัยพระไม่ค่อยดีเวลาเสียงใครคุยปุ๊บหูมันฟังพอฟังเสร็จปุ๊บเลี้ยวแหละพอเลี้ยวเสร็จปุ๊บรู้คุยอะไรเนี่ยไอ้ที่พูดไปเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วลืมแล้วเริ่มแล้วเห็นไหมตะกี้คุยเรื่องอะไรบอกอยากคุยตัวนั้นรักคุยไปถึงไหนแล้วเนี่ยระบบดีเยี่ยมกลับมาที่เด้อระบบบัญชีของมหาสมบูรณ์เนี่ยดีนะทำให้เราทำงานง่ายและโดยเฉพาะระบบเครือข่ายเขาถามนะเขาโตถามนะกิจยมบนบ้านเขารอแป๊บหนึ่งรอแป๊บเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวโยมประสิทธิ์ขับรถให้ดีเด้อยมบนพระคุณเจ้าเตรียมตัวเด้อเดี๋ยวประชุมเสร็จไปหลวงพ่อมันจะถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวไปแล้วมาถ่ายทีหลังได้เนาะทำหนีกันนะเนี่ยโทรศัพท์มาขวางทางอีกไปไม่ถูกอีกถึงไหนกี้กินที่มนต์ไปกลับมาดีเยี่ยมระบบเครือข่ายดีเยี่ยมบุคคลเครือข่ายต่อเนี่ยระบบเครือข่ายเป็นระบบที่ทำให้เรานั้นกระจายความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะเมื่อกลุ่มเราเหลือเราบริหารไม่ได้มันเหลือเราไปฝากองค์กรการเงินจะฝากที่ไหนแต่เขาให้เราปีหนึ่งดอกผลน่ะ125ตังค์ต่อปีหรือ2สลึงแต่ถ้าเอาไปบริหารของเรานี่ร้อยเท่าไหร่ก็เราไม่รู้อะแต่ในนี้คือถ้าเราไปฝากเครือข่ายเราเนี่ยเราจะได้ร้อยละเราคิดให้ตอนที่เราปกติร้อยละ8ต่อปีส่วนสมาชิกฝากเราอะเราร้อยละ6ร้อยละ5ร้อยละ6ต่อปีใช่มั้ยฉะนั้นเอามาฝากกลุ่มเนี่ยเราได้ร้อยละ8ต่อปีดีกว่าเงินเราตายแต่เงินร้อยละ8ต่อปีไม่ใช่แค่นั้นนะเราได้ช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิกเครือข่ายของเราเนี่ยให้ได้เงินทุนไปทำประโยชน์เขาทำประโยชน์เขามีอยู่มีกินเขาก็กลับมาช่วยเอาเงินกลับคืนร้อยละบาทต่อเดือน112ต่อปีใช่ไหมฉะนั้นกลุ่มที่เอาไปบริหารก็จะได้2อีก2บาทอีก4บาทนะแต่ถ้าใช้ระบบของไม่มั่นใจคือเอาฝากกลุ่มต่อกลุ่มกลุ่มต่อกลุ่มก็จะไปร้อยละ10
แล้วดีตรงนี้คือเราดูนั่งดูได้ว่ากลุ่มเราตอนเนี้ยถ้าฝากอยู่กลุ่มอย่างกลุ่มของวัดทุ่งบ่อเวียนเนี่ยเอามาฝากทุ่งบอนน่ะ2เดือนได้ค่ำลุงเท่าไหร่เรารู้ได้เลยแล้วทุ่งบอนเนี่ยเขามาฝากเรา2เดือนจะต้องจ่ายค่ำลุงเท่าไหร่เราก็ตอบได้แม่มหาบุญเราตอบได้เราเห็นเรารู้มันเหมือนที่ไปฝากองค์กรการเงินนะเราไม่มีสิทธิ์รู้แต่ของกลุ่มเรามีสิทธิ์รู้แล้วเราก็มีความภูมิใจเราได้ช่วยใครอย่างเช่นของวัดเอาง่ายๆคือวัดของ บริเวณเนี่ยเอาเงินมาฝากเครือข่ายวัดทุ่งบอน1ล้านบาทไปดูว่า1ล้านบาทมันออกค่ำลุงในเดือนเท่าไหร่แล้วทุ่งบอนว่า1ล้านบาทต้องจ่ายวัดบ่อเวนเดือนนี้เท่าไหร่เสร็จแล้วมามองนะเอ้ยเราได้มาช่วยวัดทุ่งบอนเอาฝาก1ล้านบาททุ่งบอนมาทำอะไรสำนักงานที่เกิดขึ้นในราคา 3-4 ล้านบาทนั้นบ่อเวนช่วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่พึ่งกันนะทุ่งบอนขวางอีกแล้วฮัลโหลจ้ารอแป๊บนึงกำลังประชุมไปแป๊บลมโยนแป๊บนึงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใจเดี๋ยวไปเอาละโยมถึงไหนแกเอาบอกช่วยกันก่อนคิดเลยกันเนาะเข้าใจว่าเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำประโยชน์ให้กันและกันสร้างความสุขให้กันและกันสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนของคนกลุ่มสัจจะด้วยกันมีแต่ได้ประโยชน์ไม่เสียประโยชน์เพราะอะไรถ้าเราไม่ทำงี้เงินเราฝากอยู่เราฝากสมาชิกเราต้องจ่ายค่าบำรุงสมาชิกใช่ไหมเงินเลยฝากองค์กรเงินไว้เฉยๆไม่ได้ประโยชน์นั่นเราฝากเครือข่ายดีแต่นั้นวันนี้มาทำเข้าความเข้าใจให้รู้ระบบของกลุ่มระบบบัญชีฝากออมกู้และฝากเครือข่ายมีตัวนึงระบบของกองทุนบุญนิธิตัวนี้สำคัญอีกกองทุนบุญนิธิให้ประโยชน์อะไรแก่ศาสนาให้ประโยชน์อะไรแก่สังฆ์เยอะแยะเลยและอีกอันนึงกองทุนส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์และชาวพุทธถึงจะเกิดมาอีกให้มหาบุญเขียนยังไม่เสร็จเราต้องส่งเสริมเรื่องการศึกษาแต่วันนี้อยู่ไม่ได้แล้วไปก่อนเดี๋ยวพูดต่อเจริญพุทธมนต์ด้วย